ดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะ SMS ยังส่งกันเข้ามาได้นะคะ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความหมายเลข4221606นะคะไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณเกตวรินทร์นะคะเกิดวันเสาร์ที่25พฤษภาคมปี34นะคะเวลาประมาณ 21:00 นงานความรักเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปีนี้สีแตะเรือนงานก็ต้องบอกว่าจะมีสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของแป๊บหนึ่งนะโดยรวมถือว่าดีแล้วกันนะในเรื่องของงานมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่มีโอกาสได้ขยับขยายเปลี่ยนแปลงแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์สภาพคล่องรับซ้ายใจขวาของจริงและเป็น2ปีให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวส่วนหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณนะซื้อเป็นแก้วกระดาษนะสัก15ลูกที่มีลักษณะโปร่งใสถวายวัดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจรินยาค่ะเกิดวันจันทร์ที่19กันยายนปี37นะคะเวลาประมาณ2ทุ่มการงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะจ้ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์เบื้องต้นเลยเต็มๆสระอิสระอาเก็บเงินไม่ได้หรือเปล่าความรักไม่สมหวังหรือไม่ปัญหาสุขภาพก็ไม่ค่อยดีงานไม่รุ่งถ้าเป็นอย่างที่ผมทายทักเปลี่ยนชื่อหลักการที่ใช้ไม่ควรมีสละทุกประเภทแต่แล้วก็รวมถึงเพชรนะตัวอ่างแต่ไม่เห็นอาการกับการันใช้ได้ไปหาชื่อมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้งานเงินความรักแต่งานทายดีนะปีจรดีนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสได้ลุ้นขอเพียงแค่อย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับแต่ปีนี้ห่วงสุดคือเรื่องเงินเลยครับของคุณเนี่ยให้หาโอกาสนะครับซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์หรือจะบริจาคให้กับน้องๆหนูๆตามโรงเรียนที่เขาขาดแคลนก็ได้สุขภาพสายตาความดันระบบเลือดรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบครับนะคะเอาละค่ะมาดูกันที่จดหมายนะคะส่งมากันสดๆร้อนๆเลยนะคะจากคุณปรีดานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมปี2496นะคะเวลาประมาณ9โมงถึง10โมงเช้านะคะอยากจะทราบลัคนาราศีนะคะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคนตายนครศรีธรรมราชแต่ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชเดี๋ยวลองดูนะครับว่าลัคนาจะคาบเกี่ยวหรือไม่1ชั่วโมง9ถึง10โมงใช่ไหมคะใช่ค่ะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลตุลเป็นคนยังไงจ๊ะหน้าตาดีมากเลยค่ะนิสัยล่ะฮะนิสัยดีด้วยค่ะตุลก็โอเคฮะมีเสน่ห์นะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของความรักนะครับเป็นคนที่มีรสนิยมชอบของหอมอะไรก็ว่ากันไปแต่ปีจอนี่จะเตือน2เรื่องอย่างที่บอกในเรื่องของสภาพคล่องในระยะยาวแล้วก็ปัญหาในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองอย่างน้อยจะถึงช่วงประมาณกันยาจ้ะนะคะอยากจะปรึกษาให้อาจารย์ช่วยดูหน่อยนะคะปีนี้จะต่อเติมบ้านไปอีกสักหนึ่งหลังนะคะอยากจะให้ลูกๆมาอยู่ด้วยกันในวันข้างหน้าจะดำเนินการประมาณสิ้นปีนะคะ59นี้เนี่ยจะสำเร็จหรือไม่มีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วลูกๆจะมาอยู่ด้วยกันไหมถ้าซ่อมแซมต่อเติมเนี่ยก็เกณฑ์มันจะต้องรอให้เลยผ่านวันเกิดไปแล้วก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณพูดแหละประมาณปลายปีพฤศจิกายนก็คือเลยตุลาเลยตุลาซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงขยับขยายมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ส่วนถามว่าลูกๆจะโอเคไหมดูอะไรอย่างนี้ก่อนนะบุตรมีลูกชาย2คนนะคะเป็นอย่างไรบ้างก็ในส่วนของในส่วนของบุตรเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ค่ะฉะนั้นก็ผมแนะนำอย่างนี้ฮะก็พูดคุยก่อน ว่ามีแพลนจะทำแบบเนี้ยโอเคไหมก่อนจะลงมือนะแต่ผมว่าแนวโน้มเบื้องต้นคงได้เจรจากันแล้วล่ะแล้วก็ในเรื่องของบุตรหลานก็คงไม่ได้ถึงขนาดทำให้คุณแบบมีปัญหาเขาคงไม่ได้มีปัญหาจนถึงขั้นขนาดทำให้คุณทุกข์ใจค่ะแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะชะตาชีวิตโดยรวมพวกเครื่องในระบบภายในค่ะมดลูกรังไข่ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะค่ะนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งดูพวกน้ำตาลนะเบาหวานทั้งเนื้ออาหารซีสต่อมน้ำเหลืองถ้าเป็นผู้ชายก็พวกต่อมลูกหมากนะคะก็เท่านี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ติดตามรายการเป็นประจำดีมากๆนะคะก็ขอบพระคุณคุณปรีดาด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะวันมงคลในช่วงเดือนแห่งเทศกาลของครอบครัวคือเดือนเมษายนนะครับ
ปิดหัวกันด้วยวันศุกร์ที่1เมษายน2559ครับวันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีทั้งวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ดิถีเรียงหมอนก็ส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเลิกบนก็เป็นเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้ามหัตถโนเลิกเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ขยับมาเป็นวันจันทร์ที่4เมษายน2559ครับวันนี้ดิถีเลิกล่างก็ยังดีเยี่ยมเพราะเป็นวันฟูครับความเจริญรุ่งเรืองนะขนมถ้วยฟูนั่นแหละความหมายเป็นมงคลอยู่แล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่6เมษายนนะครับวันนี้ขอเพียงแค่หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากเลิกล่างมีดิถีอย่างวันจมนะในสมัยโบราณเนี่ยคำว่าวันจมเนี่ยมันไม่ได้น่าตกใจสมมุติถ้าเราอ่านบางคนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่แบบจะนำเอาทรัพย์สินฝังดินในตุ่มไหพวกนี้นะครับเห็นแต่ว่าโอเคแหละในแง่ของการประกอบการมงคลในปัจจุบันนี้ก็เลี่ยงทางน้ำเพราะว่าวันนี้ทางกัลยโยกนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยขออภัยครับเสาร์ที่9เมษายนวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำนะก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำอีก1วันแต่ถ้าเป็นกิจการงานมงคลอื่นสามารถประกอบได้นะครับก็เลือกร่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดี7นาฬิกา31นาทีถึง8นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะแล้วคุณชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้อีก2ช่องทางนะคะอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่นะคะ 27/1 นะคะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140และสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand วันนี้นะคะเวลาของรายการเปิดดวง12ราศีก็หมดลงอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 พากับอาจารย์พรพจน์ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับแฟบมีสิ่งใดน่ากลัวอย่าโทษเขาต้องโทษเราที่ใจไม่เข้มแข็งเรื่องน่าโกรธแม้ว่าจะมาแรงถ้าใจแข็งเหนืองกว่าชนะมันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ